เมลี่เห็นเป็ดเอาการลิกให้เป็ดกันนะเมลี่เห็นว่ามีเป็ดผอมด้วยค่ะเป็ดป่าปลาลูกปะนั่นตัวหนึ่งมาแล้วเมลี่นั่นตัวหนึ่งลูกอยู่ข้างหลังนั่นฮัลโหลเบิ่งมาเบิ่งบ่ย่านไหมแสดงว่าหลึงคนค่ะค่ะมาเมลี่มาลูกมาทีนี้สวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะไปปะวันนี้พามาเที่ยวแล้วค่ะฝั่งทางเหนือของอังกฤษมันก็สิมีหลายหม่องหลายบอนให้ไปเนาะค่ะเนาะมือเดียวกันกับที่ไปไอ้หม่องที่สถานที่ยงจะเป็นแม่น้ำเมืองหันนะคะตอนนี้เป็นวัดศาสตร์เดี๋ยวใส่บุญกันนะพามาเที่ยวที่เป็นปราสาทนะคะเนาะแถวนี้บรรยากาศดีดีค่ะนี่ขี้ยินแต่เสียงนกเสียงกานี่ก็เป็นบ้านคนมีคนอยู่ด้วยค่ะข้างหลังนี่หลังนั้นมีคนอยู่บ่รู้ว่าแนวใดเนาะค่ะแต่อันนี้เนี่ยบ่มีคนอยู่เพราะว่าเป็นแบบประวัติศาสตร์ให้คนท่องเที่ยวเห็นไหมค่ะมองนี้มองทั้งผุนเขาเป็นทั้งผุนเป็นสถานที่จัดงานเพิ่นค่ะเบิ่งธรรมชาติไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักเบิ่งธรรมชาติงามงามค่ะวันนี้ฝนไม่ตกแดดออกพอดีค่ะเบิ่งบรรยากาศโดยรอบฟังเสียงนกเนาะค่ะเนาะพ่อกับลูกนี่ค่ะเห็นไปงามงามค่ะเป็นเก่าแก่เนาะเห็นบอกนะเขาก็บอกว่าbuilding is dangerous คลิปเอาก็คือบอกให้เขาไปมองหันเนาะค่ะมันอันตรายเดี๋ยวว่าสิเขาไปเบิ่งมองซื้อไอ้ห้องเพิ่นให้เบิ่งเขาบอกให้เขาไปข้างในหันเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็มีหมองกันอยู่จ้ะนี่คลิปเอาคือบอกให้เขาไปข้างในหันเขามีหมองไม้กันไว้อยู่ค่ะมาลูกปะก่อนมองบรรยากาศค่ะเพราะว่าอยู่ข้างทางแต่คนผ่านมาคนก็จอดเบิ่งเนาะค่ะเนาะแบบนี้เป็นทางเหนือของอังกฤษถ้าเป็นผู้ใดเพิ่นเบิ่งวิดีโอพวกไส้เพิ่นก็จะหูเนาะจ้ะเนาะว่าพวกไส้อยู่ทางเหนือฝั่งทางเหนือของอังกฤษที่เขาเรียกว่ายอร์กเชอร์เนาะค่ะแถบยอร์กเชอร์ไปน้องมินิเดินอ้อมไปนู่นลูกอยากได้ดีเดินไปนู่นแล้ว oh he the witch เป็นแม่มดมาสนลูกเพิ่นว่าพอเพิ่นเป็นแม่มดนั่นละค่ะเบิ่งไปทั้งคนงามงามสวยสวยบรรยากาศเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเนาะค่ะเนาะตรงนี้เนี่ยขี่รถผ่านมาจากที่ไอไปสวนไอมงสวนสาธารณะบังหันก็เลยผ่านมากก็เลยมาแวะเบิ่งนะคะหอมหอมแสดงว่าข้าเจ้าจัดงานมีรถมีอย่างคือจะงานแต่งนี่แหละค่ะนั่นเดี๋ยวลูกนั่นเป็นแม่น้ำในที่ไหลไปทางไอ้เวสต์บีนะคะแม่น้ำรับนะรีเวอร์รับเดี๋ยวลูกตรงนี้ไอเป็นสถานที่จัดงานโอ้ข้าเจ้ามีงานแต่งค่ะมาลูกข้าเจ้ามีงานแต่งอยู่ในหันเบิ่งค่ะสวยๆใหม่กำลังอ่านอยู่เดี๋ยวสีถามใหม่ประวัติศาสตร์เป็นยังไง
ึงที่ละค่ะยังมีเป็ดมั้ยยืนอยู่นี่เป็ดหน่วยเป็ดหนามเนาะค่ะเขาเอ่ยเป็ดป่าเป็ดหนามเห็นไหมเขามีงานแต่งงานกันค่ะวันนี้คุณรถจบบาร์จะสาวคนจวดที่ข้างคุณเห็นป่ะคะที่เป็นไอ้มีโบผูกสองข้างค่ะเป็นสถานที่จัดงานเนาะค่ะนี่แหละแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยคือใครสี่เหลี่ยมชมก็ได้มองตึกเอ้ยมองไอ้ปราสาทเขามีประวัติศาสตร์อยู่เดียวจะพลาดมายางเบิงเขาบ่เห็นเขาไปดอกค่ะมันอันตรายสวยเนาะค่ะเนาะความเก่าแก่ก็สวยงามใหม่ไปอ่านแล้วค่ะมองหันเป็นการก่อสร้างสำหรับไออย่างก็ญาติของไอราชินีที่เป็นเรียกว่ากษัตริย์นะคะที่ว่า Royal Family นั่นนะคะสร้างขึ้นในศตวรรษที่12ค่ะอย่าเวดดิ้งศตวรรษที่12ไปเบิ่งมันก็เดี๋ยวนี้มันศตวรรษที่เท่าใดแล้วเนาะใส่กับบ่ฮู้จําบ่ได้ตอนอ่านประวัติศาสตร์อันจําได้อยู่เดี๋ยวนี้จําบ่ได้แล้วตอนอ่านสอบมั้ยคะนี่เห็นบ่ค่ะศตวรรษที่12ค่ะนี่ระบาดสร้างขึ้นสําหรับไอ้นี่ครอบครัวนี่เนาะค่ะที่เป็นญาติของไอ้พระมหากษัตริย์ค่ะสมัยศตวรรษที่12นี่แหละค่ะก็สร้างขึ้นมันถึงเตพ่อโสได้แล้วเนาะค่ะงามค่ะนี่ก็สิเป็นประตูเข้าเนาะค่ะประตูเข้าประตูใหญ่แล้วก็ไอ้หน้าต่างฝั่งทางขุ่นทางสนาโหมือนค่ะทั้งเทิงก็สิเป็นหน้าต่างเนาะค่ะเนาะหน้าต่างช่องนั่นช่องนี่นี่แหละค่ะก็หูซ้ำนี่แหละหูแต่ว่าอ่านตามมันเพิ่นนี่แหละว่าเมืองบรรยากาศด้านนอกค่ะบรรยากาศดีดีค่ะนี่เขามีงานแต่งวันนี้เห็นว่าเขาจัดสุ่มดอกไม้จะเห็ดง่ายง่ายเลยค่ะบ่คือเห็ดบ่คือผันเท่านี่ก็ยางไปที่นี่แหละในห้องนั่นแหละค่ะนั่นมองนั่นถ้าเจ้ามีงานเลี้ยงกันอยู่ในหันใต้เห็นอยู่หันนะคะเบิ่งตึกบรรยากาศสวยๆมาฝากกันได้ยินเสียงนกบ่ค่ะงามเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะทางเหนือของอังกฤษก็สิดีอยู่ค่ะเป็นเหลือธรรมชาติให้อยู่ก็เป็นจังซี่ล่ะค่ะมันเป็นแต่อยู่เป็นแต่ไอเป็นแต่เที่ยวนะค่ะถ้ามีเวลากับอากาศดีแถวนี้มีคล้ายๆเป็นทางเหนือของบ้านเฮาเนาะใช่ป่ะจะมันสิเป็นภูเขากับบ่แม่นเนาะเป็นจังได๋ล่ะเป็นที่ราบสูงนะที่ราบสูงคล้ายๆภูเขาเนาะจ้ะเนาะนี่อันนี้ก็สิเป็นฟาร์มของคนอื่นดอกค่ะของเขาเจ้าสิมีคือจังไอ้ทางใหม่เฮ็ดงานน่ะเห็นบ่ค่ะบรรยากาศคล้ายๆกันในส่วนส่วนรวมเนาะค่ะโดยส่วนรวมก็จะคล้ายๆกันรถจอดเต็มอยู่คนมางานเต็มเห็นบ่นะคะร้านอาหารแล้วก็จัดงานแต่งในเวดดิ้งเนี่ยเห็นบ่ค่ะSunday lunch จังซี่นะคะมีสุยางมองหันละข้างล่างไปบ้านนี้ค่ะไปเบิ่งข้างทางน้ำกันจ้ะ The river there Oh yeah น้ำแม่น้ำน้ำขุ่นใหม่มา I think our Wafdale Beach Now we need to find the eggs เห็นไอ้ยังก็ฮะสะพานบ่ค่ะบรรยากาศข้างทางน้ำค่ะ
ไส้ปะตะกี้เนี่ยไส้เพี้ยนหัวเยอะนี่ไส้ชินแล้วค่ะน่ะแม่น้ำงามๆตอนนี้ชินแล้วขับรถตะกี้น่ะนั่งรถอยู่นี่เพี้ยนหัวเห็นป่ะแคบๆเลยค่ะผ่านกันครับระมัดระวังค่ะกับบ่ค่อยมีอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเขาลูกว่ามันแคบมันบ่ได้ถนนใหญ่คือบ้านเฮาถนนแคบอ่ะซอกครับเบิ่งนะค่ะไอ้สะพานที่ rooms are closed สะพานข้ามแม่น้ำ we'll go back this way กับหมู่บ้านข้ามสะพานแล้วเห็นว่าค่ะมีมอเตอร์ไซค์แล้วข้ามสะพานเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าเนาะค่ะเนาะถ้าอากาศดีๆสิพาไปเที่ยวหันเที่ยวนี้เนาะค่ะเบิ่งที่ล่ะดอกไม้งามทางทางก็สิเป็นจังซี่เด้อค่ะเป็นอีหยังก็คือเขาเอิ้นกำแพงที่เขาเฮ็ดเอาเองที่เป็นก้อนหินทับๆกันมั้ยคะเห็นบ่โอเคนะคะเนาะคิดถึงสุผู้สุคนนะคะเด้อขอบคุณที่เรามาเที่ยวด้วยกันเนาะจ้ะเนาะไปใส่มาใส่แก่ให้ไปน้ำกันว่ะ ไปใส่มาใส่กับไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปด้วยกันเหมือนได้มาอังกฤษด้วยกันซ่ากะเบิ่งก็เหมือนเดี๋ยวไปทางอื่นคือกันนะคะทางเยอรมันสวีเดนทางต่างๆอันนี้ทางอังกฤษตอนเหนือเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะแล้วเจอเดี๋ยวเจอกันนะคะเด้อขอบคุณค่ะบ๊าย